สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูอาหารเช้าลดคาร์โบไฮเดรต2เมนูที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกท่านค่ะเมนูที่1คือเมนูเห็ดและไข่ดาวก่อนอื่นเตรียมในส่วนของเห็ดที่ทำความสะอาดแล้วนำเห็ดมาหั่นเป็นชิ้นบางๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเตรียมในส่วนของกระเทียมนำของหนักมาทุบๆกระเทียมและแกะเปลือกกระเทียมออกทิ้งไปหลังจากนั้นใช้มีดสับกระเทียมให้เป็นชิ้นเล็กๆเตรียมผักชีฝรั่งที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำผักชีฝรั่งมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมในส่วนของไข่ไก่ไข่ไก่มีทั้งเปลือกสีขาวและสีน้ำตาลเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกกระทะขึ้นตั้งไฟและใส่น้ำมันตามลงไปค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วให้ตอกไข่ใส่ลงไปในกระทะหลังจากนั้นให้ทอดไข่แบบสุกมากสุกน้อยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนตักไข่ดาวที่สุกแล้วจัดวางใส่จานและพักไว้ก่อนเมื่อทอดไข่ดาวเสร็จแล้วให้ยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและใส่น้ำมันตามลงไปค่ะนำกระเทียมสับที่เตรียมไว้ใส่ตามลงไปผัดกระเทียมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่เห็ดใส่น้ำผัดเห็ดจนกระทั่งเห็ดเกือบสุกปรุงรสเห็ดด้วยเกลือทะเลใส่รสดีใส่พริกไทยดำผัดให้ส่วนผสมเข้ากันตักผัดเห็ดที่เพิ่งทำเสร็จจัดวางใส่จานนำไข่ดาวที่ทอดไว้วางตามลงไปค่ะโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งโรยพริกไทยดำโร
ยเกลือทะเลบนไข่ดาวและเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูแรกเมนูเห็ดและไข่ดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาเรามาดูในเมนูที่2กันเมนูที่2คือเมนูเห็ดเบคอนและไข่ดาวเริ่มแรกเตรียมในส่วนของเห็ดที่ทำความสะอาดแล้วนำเห็ดมาหั่นเป็นชิ้นบางๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเตรียมในส่วนของผักชีฝรั่งเตรียมกระเทียมนำของหนักมาทุบๆกระเทียมและแกะเปลือกกระเทียมออกทิ้งไปหลังจากนั้นใช้มีดสับกระเทียมให้เป็นชิ้นเล็กๆเตรียมในส่วนของเบคอนนำเบคอนมาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเตรียมไข่ไก่เตรียมพาเมซานชีสเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกกระทะขึ้นตั้งไฟและใส่น้ำมันตามลงไปค่ะพอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้ตอกไข่ที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในกระทะหลังจากนั้นให้ทอดไข่แบบสุกมากสุกน้อยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนไข่ดาวที่สุกแล้วจัดวางใส่จานและพักไว้ก่อนพอทอดไข่เสร็จแล้วให้ยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและใส่น้ำมันตามไปค่ะรอจนกระทั่งน้ำมันร้อนพอน้ำมันร้อนแล้วให้ใส่เบคอนที่เตรียมไว้ตามลงไปผัดเบคอนจนกระทั่งเบคอนสุกใส่กระเทียมสับใส่เห็ดใส่น้ำเมื่อเห็ดเกือบสุกแล้วปรุงรสด้วยรสดีใส่เกลือทะเลใส่พริกไทยดำใส่พาเมซานชีสThank you.
ตักผัดเห็ดที่เพิ่งทำเสร็จจัดวางใส่จานโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งตักไข่ดาววางตามลงไปและเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูอาหารเช้าลดคาร์โบไฮเดรต2เมนูที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ